ด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นทางไปเหมืองกามอนนะไอทางขวานั้นน่ะจะมีเมืองที่ชื่อว่าฟรุตฟิลด์อยู่นะด้านตรงข้ามฟรุตฟิลด์นั่นก็คือฮาร์โมนิก้าทาวน์นั่นเองครับผมจำได้ฮาร์โมนิก้าทาวน์แหมคิดถึงเพลงนี้มากเลยนะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบฉากนะสนุกมากนี่รดน้ำเหมือนเล้าไก่นะเป็นเล้าไก่เป็นสุ่มไก่เฉยแต่เรายังไม่มีไก่นะเรียกไงอ่ะเป็นเหมือนคอกของวัวของอะไรแกะอะไรประมาณนี้นะครับนี่เอาละครับตอนนี้คุณอยู่กับช anel นัทพงษ์แซดทีวีนะครับส่วนอันนี้คือเกมอะไรนั้นก็น่าจะเห็นตามชื่อคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวรอพูดชื่อเกมตอนที่เมนูเปิดขึ้นมานะครับนี่นะครับ ก็คืออันนี้ผมมาสร้างไฟล์เล่นใหม่เลยนะครับผมเคยเล่นเกมนี้นะอย่างที่บอกไปนะครับผมเคยเล่นเกมนี้อยู่แล้วแต่อันนี้ผมจะมาเริ่มเล่นใหม่โอเคนะครับเกมนี้ก็คือ Harvest Moon Animal Parade นั่นเองนะครับแล้วก็จะมาเริ่ม new game กันเลยนะไปนี่นะครับมันก็จะมีตัวละครให้เราเลือกระหว่างตัวผู้ชายตัวผู้หญิงอีกแบบหนึ่งแล้วก็ตัวผู้ชายอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งสังเกตว่ามันจะมี2ตัวละครที่ซ้ำกับในเกม Harvest Moon Free of Tranquility นะครับนั่นก็คือผู้ชายคนนี้ครับกับผู้หญิงคนนี้ครับ2คนนี้เนี่ยอยู่ในภาค Free of Tranquility ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกตัวละครที่ไม่ซ้ำนะครับอย่างในภาค Tri Affinity เนี่ยผมเลือกตัวนี้ไปนะครับงั้นรอบนี้ผมจะเลือกตัวนี้ครับจัดไปถ้าแหลกยังไงก็ขออภัยนะครับนี่เฮ้ย อย่าลืมที่จะต้องไปหาเทพธิดาแห่งการเก็บเกี่ยวนะคือฉันมีความรู้สึกว่าเธอต้องการความช่วยเหลือนะเข้าใจไหมว่าคุณเป็นคนเดียวที่มองเห็นปินได้นะนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำไมเราต้องไปด้วยกันเอ้ยคุณชื่ออะไรนะอย่างภาค Tri of Tranquility เนี่ยผมจะตั้งว่าณัฐพงษ์แซดแล้วมันไม่พอซึ่งพอเป็นภาคนี้ภาค Harvest Moon Animal Parade ก็ไม่พอเหมือนเดิมนี่หว่าได้แค่ณัฐพงษ์แต่ไม่มีตัวแซดจะตั้งเป็นชื่อ channel หน่อยไม่ได้เลยเอาไปทำไมมันต้องให้ตัวอักษรมา8ตัวอีกแล้วเนี่ยชื่อณัฐพงษ์ใช่ไหมใช่ครับฉันชื่อเคนนะเป็นเจ้าของฮอนฟาร์มนั่นเองยินดีที่ได้รู้จักนะขอถามคำถามอะไรเกี่ยวกับคุณหน่อยได้ไหมมันดูแบบแปลกที่แบบคนอายุน้อยจะมาเริ่มทำฟาร์มฮะเอาเป็นว่าอาหารที่คุณชอบที่สุดคืออะไรตอนภาค Tri of Tranquility เนี่ยผมตอบ Fruit and Vegetable ไปแบบเผลอคิกอะครับรอบนี้ผมก็ตอบอะไรดีตอบ Fruit and Vegetable ไปก็ได้ครับเอาให้เหมือนกับภาคนั้นไปเลยนะแล้วเกิดวันไหนล่ะเอาฤดูใบไม้ผลินะครับในตอนช่วงต้นของฤดูกาลนะเข้าใจแล้วก็ตามที่บอกนะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีชาวนาเท่าไหร่นะถ้าเป็นภาคนี้เนี่ยครับก็จะเริ่มต้นจากฉากนี้นั่นเองนั่นก็คือที่เราเรียกว่าไงดีอะที่เรานั่งรถของเคนมานะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ในเกมเนี่ยจะทำให้พืชผักมันไม่ค่อยดีนะมันโตไม่ค่อยดี ซึ่งถ้าเป็นภาคของ Tri Affinity ที่ผมเคยเล่นไปเมื่อแบบไม่กี่วันที่แล้วอะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็กดที่การ์ดมุมขวาบนได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นภาคนั้นเนี่ยคือจะเป็นเรานั่งเรือของ Pascal มานะครับจะเป็นไทม์ไลน์ที่ไม่เหมือนกันนะแต่ตัวละครเนี่ยจะคล้ายกันมากเลยนะครับแล้วทำไมเสียงมันแหลกขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดพาร์ทหน้าผมตั้งค่าอะไรใหม่ๆได้นี่ผมก็จะมาทำให้มันหายแหลกนะครับแต่พาร์ทนี้ผมขี้เกียจตั้งเอาเป็นว่าแหลกๆอย่างนี้ไปนิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะเนี่ยคือเสียงมันแหลกมากเลยครับผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถ้าเล่นแบบไม่อัดนะไม่แหลกแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้มาอัดด้วยมันก็เลยมีปัญหาแหลกแบบนี้นะโอ้บ้านนี้มันแตกเป็นสิ่งเสียงเลยฮะสวัสดีสวัสดีมีคนมาทักทายเราแล้วนั่นก็คือนายกเทศมนตรีฮามิลตันนั่นเองนะครับเป็นตัวละครเดียวกับภาคที่แล้วเลยแล้วทำไมไม่ให้นายกเขาเล่าวิธีการทำฟาร์มเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอลองตัดพาร์ทตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาต่อกันเลยนะเพราะว่าเรียกว่าไงดีอ่ะจะได้แก้แหลกนะก็ไม่รู้มันจะช่วยหรือเปล่านะครับแต่เราก็มาต่อกันเลยนะครับดูซิว่ามันจะหายแหลกไหมนี่มันเจ๋งเลยนะณัฐพงษ์เนี่ยก็ได้แบบที่ดินกับบ้านฟรีเดี๋ยวลืมต้องจ่าย 5,000 G นะไปที่ทาวน์ฮอลล์แล้วจ่าย 5,000 G นะในวันที่ถูกต้องแหมอ๋อก็คือไม่ได้ให้เราอยู่ฟรีๆนะว่าแล้วมันยากที่จะเป็นจริงได้นะมันเป็นแผนที่นะเนี่ยเดี๋ยวนายกเขาจะให้แผนที่เราเย้ได้แผนที่นะกดปุ่มบวกเพื่อใช้มันแล้วก็มีนี่ให้ด้วยก็จำนี่คือสิ่งจำเป็นสำหรับที่จะเริ่มทำฟาร์มเย่ได้ Farmer Starter Set มานะครับนั่นก็คือเรียกว่าไงดีอุปกรณ์เริ่มต้นนะก็ตอบไอ้ทางขวานั้นน่ะจะมีเมืองที่ชื่อว่า Good Field อยู่นะจะเป็นฟาร์มเล็กๆแห่งหนึ่งที่คุณสามารถไปปรึกษาได้นะแล้วก็ในด้านตรงข้ามฟรุตฟิลนั่นก็คือฮาร์โมนิก้าทาวนั่นเองครับผมจำได้ฮาร์โมนิก้าทาวแล้วก็มาทางด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นทางไปเหมืองกามอนนะทางไปเหมืองกามอนแล้วก็ในบ้านเนี่ยจะมีตู้หนังสืออยู่นะก็ถ้าเกิดว่างก็ไปอ่านมันได้ก็เดี๋ยวถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีจะกลับทาวน์ฮอลล์แล้วนะแหมบ๊ายบายมาลองตั้งชื่อฟาร์มกันก่อนเลยดีกว่าถ้าเป็นภาคเนี้ยได้ตั้งชื่อฟาร์มเลยนะครับซึ่งมันตั้งว่าเมเปิลมาใช่ไหมผมไม่เอาดีกว่าผมเอาอะไรดีคิดชื่อไม่ออกเลยฮะเอาเป็นอันนี้ดีกว่าครับเป็นความหวังครั้งใหม่ของเกมนี้นะครับเป็นความหวังครั้งใหม่ของหมู่บ้านนี้เราก็จะตั้งชื่อฟาร์มว่าโฮปฟูฟาร์มนั่นเองนะครับเราก็จะเลือกชื่อนี้เลยนั่นก็เป็นชื่อที่ดีนะแหมเขินเฉยงั้นเราไปหาเทพธิดาแห่งการเก็บเกี่ยวทางที่เหมืองกามอนกันเลยนะไปทาง เรียกว่าไงอ่ะตอนตกเฉียงเหนือนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปเตรียมตัวสำหรับไปหาเทพธิดาเลยนะแน่นอนครับว่า channel ผมตอนนี้กลายเป็นเกมแห่ง Harvest Moon และ Rune Factory ไปแล้วนะครับเป็น channel แห่งเกมในเรื่องแนวปลูกผักแนวเก็บเกี่ยวแนวอะไรอย่างนี้ไปเรียบร้อย นี่อันนี้บ้านเรานะครับแหมมาวันแรกเราก็ได้เข้าบ้านเลยนะไม่เหมือนกับไอ้ภาค Sea of Tranquility นะนี่แหละครับก็คือตู้หนังสือที่เมเยอร์บอกนะแล้วก็ตรงนี้สามารถเซฟเกมได้เนี่ยแหละครับภาคนี้มันเซฟเกมได้จะเซฟเมื่อไหร่ก็เซฟได้ครับมันดีตรงนี้นี่แหละนะก็คือในเมนูเราทำอะไรหลายๆอย่างได้แล้วนะครับโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยฮะก็เรามีตังค์อยู่1,000Gนะครับแล้วก็มีของ3อย่างนะมีอะไรให้อีกมีแค่นี้นะครับแล้วชุดเราก็มีชุดปกติกับชุดแจ็คเก็ตนะสีน้ำตาลเอาเป็นว่าพาร์ทที่1เราจะจบกันดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมลองเดินทัวร์เล่นอะไรนิดหน่อยนะยังไม่อยากจะเดินไปแนะนำตัวสักไกลนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเรียกว่าไงมันกว้างเกมนี้มันกว้างนะครับผมเคยเล่นเกมนี้มาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าแบบถ้ามันดูโกงยังไงก็ขออภัยนะครับแต่ว่าเกมนี้มันสนุกจริงๆนะนี่นะครับเราก็จะมีบัวรดน้ำต้นไม้นะมาเราก็จะรดน้ำโชว์อุ๊ยกดผิด นี่นะครับแหมคิดถึงเพลงนี้มากเลยนะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบฉากนะสนุกมากนี่รดน้ำนี่นะครับแล้วก็มารดน้ำโชว์กันอย่างนี้เลยนะครับไม่มีอะไรจะพูดแฮะนี่ผมชอบเพลงประกอบนี้มากเลยนะครับ ตั้งแต่ที่เคยเล่นครั้งก่อนแบบไม่แคสแล้วนะก็เพลงนี้ก็สนุกดีครับอันนี้ก็รดต้นไม้นะรดน้ำต้นไม้แต่มันแหลกนิดนึงครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะหาวิธีทำให้หายแหลกนะผมมีการตั้งค่าแบบนึงที่ผมอยากจะลองตั้งอยู่นะแล้วเอาไว้เจอกันนะครับว่าพาร์ทหน้ามันจะหายแหลกได้หรือเปล่านี่อันนี้ก็เป็นเหมือนเล้าไก่นะเป็นเล้าไก่เป็นสุ่มไก่เฉยแต่เรายังไม่มีไก่นะเพราะว่าเราเพิ่งมาที่ฟาร์มนี้ครั้งแรกนะส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นที่เอาไว้ขายของนะเป็นกล่องสำหรับขายของเวลาเราเก็บเกี่ยวอะไรอย่างนี้มาได้แล้วก็มาขายของได้ประมาณนี้นะครับทางขวานี่อะไรทางขวานี่เป็นเรียกไงเป็นเหมือนคอกของวัวของอะไรแกะอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็ยังไม่มีอะไรนะครับไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะครับถึงแม้พาร์ทนี้มันจะยังดูไปไม่ถึงไหนก็ตามนะครับแต่ก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่โปรดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะนี่เดี๋ยวผมจะเซฟเกมแล้วนะแหมขอบคุณที่รับชมนะครับ